นั่งสบายๆด้ความรู้สึกตัวนะครับเน้นความรู้สึกตัวสบายๆขึ้นมาก่อนพอมีความรู้สึกตัวสบายสบายแล้วเนี่ย่อนนี้ก็มีสติเข้ามาระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งร่างกายนั่งหายใจเข้ารู้สึกตัวไปด้วยร่างกายนี่หายใจออกรู้สึกทั้งร่างกายไปด้วยรู้สึกหลวมๆสบายๆไม่ต้องไปจดจ่อหรือเพ่งไว้ที่ลมนะให้รู้ลมสบายๆ ถ้ามีสมาธิแบบเพ่งจะจ้องไว้ที่ลมไม่เอาอะไรเลยไม่ไปไหนเลยจะจับลมไว้อย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าเพ่งพอเพ่งแล้วตัวผู้รู้ก็จะไม่เกิดแล้วก็ทําสติทําสมาธิปัญญาไม่ได้มันก็จะเข้าไปในฌานเข้าไปลึกมันก็ไม่สามารถพาเราพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดเรามีสติเราจะเห็นเลยลนะเอาจิตเนี่ยเป็นผู้เห็นนะจิตเป็นผู้ระลึกระ,ะลึกลงร่างกายที่นั่งรู้สึกสบายสบาย เห็นร่างกายนั่งเหมือนเห็นใครสักคนนั่งเนี่ยใช้จิตเป็นผู้รู้รู้นะใช้จิตเป็นผู้เห็นเราลึกว่าร่างกายที่นั่งเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกนั่งสบายเมื่อเราลึกลงร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วคนเนี้ยก็สังเกตใจเราสิใจเราฟุ้งซ่านไหมหลงไปที่อดีตหลงไปที่อนาคตเกิดเบื่อเกิดขี้เกียจเกิดโลภโกรธหลงเกิดสุขเกิดปิติเรารู้ทันไหม เบื่อก็ได้นะขี้เกียจก็ได้นะอยากกลับบ้านก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อารมณ์จะเกิดให้มันเกิดขึ้นมาคราวนี้เราจะทําหน้าที่ฝึกสติถ้ารู้สึกตัวสบายสบายอารมณ์อะไรปรุงขึ้นมาจิตไหลไปให้รู้ว่าไหลหลงออกไปให้รู้ว่าหลงเบื่อให้รู้ว่าเบื่อขี้เกียจอยากเลิกไม่ชอบให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานกลับมาที่ร่างกายนี่แหละเอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นฐาน ถ้าเราใช้อานาปานาสติถ้าเราจดจ่อที่ลมอย่างเดียวมันจะกลายเป็นสมาธิแบบลึกขึ้นไปคราวนี้เราต้องการฝึกสติเป็นสติปัฏฐานสก็หาฐานใดฐานหนึ่งในหนึ่งในสี่ก็เป็นกายก็เอารมหายใจก็เป็นกายในกายเวทนาจิตหรือธรรมก็ได้ปัญหากรรมาฐานมากองหนึ่งใครจะใช้พุโทโธก็ได้พุโทโธไปก็รั้วนื้รั้ตัวไปได้วยพุโทโธไปเบื่อก็ได้พุโทพโธไปสุขก็ได้ พุทโธไปแล้วปวดขาก็รู้ว่าปวดขาพอปวดขาเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบพอปวดขาแล้วอยากขยับก็รู้ว่าอยากแต่ถ้าไม่ไหวจริงก็ขยับแต่ตรงที่ขยับนั้นต้องมีสติเห็นกายขยับแต่ถ้าไม่มีสติตัณหาก็จะพาเราขยับโอ้ขยับเพราะพ้นปวดอยากขยับก็อยากก็พาไปขยับพราะนั้นไม่มีสติก็หลงถูกกิเลสพาไปทํากรรมก็คือขยับพอขยับเสร็จแล้วสบายก็ชอบก็พอใจ พอพอใจแล้วสักพักมันปวดขึ้นมาอีกพอมันปวดอีกก็ทุกข์อีกมันก็วนอยู่ในกล่องทุกข์แต่คราวนี้ปวดก็รู้ว่าปวดพอปวดปุ๊บก็ดูใจว่าสังเกตใจว่าเราว่ามีปฏิกิริยาต่อความปวดยังไงพอปวดเราไม่ชอบพอปวดแล้วงดหงิดให้มีสติรู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกับมาธิฐานพอปวดมากๆแล้วไม่ไหวอยากขยับก็รู้ว่าอยากถ้าเกิดอยากดับไปนะ เราก็อาจจะนั่งได้อีกเพราะตัณหาไม่มีการทํากรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นเราก็นั่งได้อีกแต่ถ้าปวดแล้วมันไม่ไหวจริงๆมันเจ็บมากจริงแล้วก็รู้ว่าอยากขยับดูอยากแต่จิตหันกลับมารู้สึกตัวก็ขยับแต่ขยับแบบมีสติเอากายเป็นฐานแทนเพราะ,ะนั้นเราก็ทําได้ทุกอย่างเพียงแต่ต้องมีสติพาทํางานนั่งสบาย,บายขณาที่นั่งอยู่พอเราเบื่อให้เรารู้ว่าเบื่อจิตไหลไปจับความเบื่อรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐาน ขี้เกียจก็ได้รู้ทันกลับมาทิ่ฐานสุขก็ได้ปิติเกิดขึ้นก็ได้รู้ทันกลับมาทิ่ฐานหรือเพ่งจนแสงสว่างเกิดขึ้นมีแสงขึ้นมาให้รู้ทันแล้วกลับมาทิ่ฐานหรือดิ่งดิงไปแล้วว่าง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 ,างกายหายไปเลยก็ได้ให้มีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาทิ่ฐานตรงที่รู้ทันแล้วกลับมาทิ่ฐานเนี่ยเราจะฝึกสติปฐานสี่หันจิตที่หลงเป็นจิตที่ไม่มีสติ เป็นจิตที่หลงมีโมหะหลงไปไหนบ้างก็หลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ใจในคิดหลงไปที่การเพ่งการบังคับไปอยู่ข้างในเพราะกลัวไม่ดีกลัวฟุ้งก็เลยไปเพ่งบังคับเอาไว้อันนี้ทางสุดโตง่งสองทางอันนี้คือหลงไปข้างนอกอันนี้ก็เพ่งบังคับต่ทรมานไว้ข้างในฉะนั้นเราจะเข้าทางสายกลางได้ก็ให้รู้ทันในจุดจิตท,ที่ไม่เป็นกลางคือจิตท,ที่หลงออกไปจิตท,ที่เพ่งเอาไว้ พอรู้ทันปุ๊บก,ก็กลับมาทิ่ฐานก็เป็นงานสติปัฏฐานสี่ก็เข้าสู่ทางสายกลางได้เขาเนี้จิตจะอยู่ที่ฐานตลอดเป็นไปไม่ได้หรอกนั้นจิตจะอยู่ที่ฐานได้ตลอดก็คือการเพ่งหรือเป็นพระอรหันต์แล้วนั้นปูุ้ชนทั่วไปมันยังมีเพ่งยังมีเผลอยังมีหลงอยู่เอาจังหวะที่มันหลงนี่แหละที่เพ่งเพ่งนี่แหละเป็นจังหวะของการฝึกสติเพราะจิตที่หลงมีประโยชน์ในการฝึกสติเพราะหลงไปแล้วให้รู้ว่าหลงแล้วกลับมาทิฐาน สติปฐานสี่ก็เกิดหนึ่งก็เกิดหนึ่งขณะเพ่งไปแล้วรู้ว่าเพ่งแล้วกลับมาธิฐานก็ได้หนึ่งสติปฐานสี่แอบไปหลับปั๊บทันทีตัวโยกตัวโครงรู้ไหมพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานแล้วก็ปรับตัวให้นั่งตรงหลังตรงนะครับเพราะนั้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งนะครับพ้านคอโกงหลังตกน่ะแสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติจะรู้กายกายขยับกายเคลื่อนไหว รู้ทันกายหายใจเข้ากายหายใจออกก็รู้ทันกายก็คือหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปก็รู้ทันอันรู้กายเนี่ยพอต้องรู้ใจอันนี้ใจปรุงแต่งไปปรุงเรื่องสุขทุกไปเรื่องอดีตอนาคตปรุงเรื่องอความจําได้หมายรู้กุศลอกุศล,ศลก็ให้รู้ทันเอาถ้าฉะนั้นนะ่สังเกตก่อนนะสติเราเป็นยังไงบ้างแล้วคนนี้ฟังทำอยู่คนไหนที่สามารถแยกรูปแยกนามได้ถ้ามีสตินะมีสติขึ้นมาปุ๊บ มันตั้งมั่นในการรู้ก็จะเห็นเลยกายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้ในเขาเรียกว่าแยกละแยกตัวไหนแยกที่เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปก็รู้ทันหูก็ทํางานตาก็ทํางานไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะที่กระทบกันพอกระทบแล้วนะใจปรุงแต่งก็รู้เนี่ยมันแยกรูปแยกนามตรงนี้พอนั่งวันแล้วปวดก็รู้ว่าปวด พอรู้ว่าปวดจิตจะเป็นผู้เห็นความปวดความปวดจะเป็นวัตถุที่จิตไปร,รับรู้เอาพอปวดเกิดคือเราใจหงุดหงิดใจไม่ชอบใจอยากขยับมีสติรู้ทันทางใจก็เป็นอีกขันหนึ่งกายก็เป็นอีกขันหนึ่งเวทนาคือขันหนึ่งจิตผู้รู้ก็อีกขันหนึ่งจะแยกเป็นขันก็ได้หรือแยกเป็นอายัตตนะก็ได้ตาหลับอยู่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัส ใจนึกคิดึมาจิตเป็นคนรู้นี่ย็และอายตนะแต่ละตัวต่างทํางานของตนของตนไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแค่สภาวะธรรมอันเนี้ยเมื่อไม่มีเราในการกระทบการกระทบจะทุกข์ขนาดไหนมันก็กระทบอยู่แต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์เพราะจิตไม่ไหลไปจับมันทุกข์มีไหมมีแต่ไม่เข้ามาที่ใจเราคราวนี้ทุกข์มันจะเริ่มห่างเราเอาไปห่างออกไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดมันแต่การที่จะม่ยึดนั้นต้องฝึกให้สติเกิดขึ้นมาให้ได้ก่อน สมาธิถึงก็ตั้งมั่นแยกได้ต่อไปถ้าแยกได้มีความปวดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตรู้ว่าปวดความปวดมันจะลดลงกึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าจิตไม่ไปเข้าจมกับความปวดความปวดจะไหวๆอยู่นะแต่จิตจะรู้ทันแล้วหันน้ามองใจมันจะไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราฝึกจนเคยชินในการรู้ทันต่อไปต้องแก่เจ็บล้วต้องตายขึ้นมาเราจะสามารถมีสติสมาธิปัญญาต่อไปจะตายขึ้นมาจิตดวงสุดท้ายเนี่ย จะพาไปเกิดในภพภูมิใดเราจะมีสติรู้ทันและจะสามารถออกจากทุกข์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราไม่มีความแน่นอนไม่มีความเที่ยงแท้เด็กก็เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็แก่แก่มาก็ชาชราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายความสุขเดยก็เสื่อมความทุกข์เดยกก็เสื่อมหาอะไรแน่นอนไม่ได้ในเล่านี้ที่สุดแล้วทุกคนต้องตายนี่คือสัจจะคือความจริงหนีการตายในผล หาเงินได้มากขนาดไหนรวยขนาดไหนเก่งขนาดไหนหล่อสาวขนาดไหนที่สุดก็หนีแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่พ้นวัตตะสงสารก็หมุนเวียนเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกเอาไว้เราจะได้มีเครื่องมือที่พาเราออกจากกองทุกขฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเอาผู้ดูผู้รู้มารู้กายรู้ใจก็คือมารู้ทุกที่มันเกิดขึ้นนี่แหละแล้วก็ดูซิว่าทุกเนี่ยมันสอนอะไรเรา เมื่อเราเห็นทุกเนี่ยเป็นไตรลักษณ์แล้วนะต่อไปจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากได้ไม่อยากมีแต่เราต้องรู้ทุกให้แจ่มแจ้งก่อนเมื่อรู้ทุกแจ่มแจ้งเราถึงจะละสมุทัยด้วยตัวมันเองขณะนั้นนีโลดก็เกิดมักก็กําลังสมั่งคีกันเกิดขึ้นนันฝึกให้จิตมันมีความเข้มแข็งขณะนั่งอยู่ก็มีบารามีไปด้วยมีขันติคือความอดทนมีวิริยะคือความเพียร เพียรตามรู้ตามดูเพียรประกอบไปศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็มีความสัจจะของตัวเองว่าจะทําก็ต้องทําขณะทําขณะนั่งอยู่เดินจงกรมอยู่สวดมนต์อยู่มันจะมีอุปสรรคมาตลอดเวลาเดี๋ยวเบือ่อเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวอยากเลิกเดี๋ยวปิติเดี๋ยวเพลินเดี๋ยวหลงมันจะมีความปรุงแต่งมาตลอดเวลาแต่เราตั้งใจว่าจะสวดหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงขณะหนึ่งชั่วโมงจะมีอุปสรรคมาตลอดแต่เรามีสติรู้ทัน แล้วกลับมาที่ฐานเบื่ออีกแล้วรู้ทันว่ราะเบื่อกลับมาที่ฐานขี้เกียจอีกแล้วรู้ทันโลภโกรธหลงรู้ทันแล้วก็มันกลับมาจิตจะเคยชินในการรู้ทันอารมณ์จิตจะเคยชินในการรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานตรงที่รู้แล้วกลับมาจิตมันสลัดแล้วก็วางอารมณ์แล้วจิตกลับมาที่ฐานแต่อารมณ์หรือความทุกข์ยังมีอยู่นะแต่จิตนะกลับมาที่ฐานสะดับันก็เลยไม่ใช่ของเรามันยังไหวๆอยู่นะแต่จิตไม่ได้จมกับมันมันมีทุกข์อยู่นะ แต่ไม่ได้เข้ามาที่ใจเราแล้วต่อไปจิตเข้มแข็งจิตฐานไปมองทุก,ท,กทุกนั้นจะดับต่อหน้าต่อตาเราเลยทันทีนนอันต่อินทรีย์เราแก่กล้าน,นั้เราฝึกสติเราให้เข้มแข็งก่อนรู้ไหมฐานอยู่ที่ไหนบ้างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมใครคอตกหลังโกงบ้างใครโยกไปมาบ้างอันท่านหลับตาแล้วมันไม่มีสติก็ลืมตาขึ้นมานั้นทํายังไงให้สติต่อเนื่องไม่ได้ทํางไงให้หลับตาต่อเนื่องนะ สิ่งที่ต่อเนื่องคือทางใจฉันถ้าหลงก็ได้นะพอหลงแล้วเรารู้เร็วขึ้นไหมพอหลงไปนานเลยความทุกข์ก็อยู่นานแต่พอหลงสักพักเอารู้ว่าหลงแล้วลืมฐานกลับมารู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกสักพักมันพรับไปคิดอีกแล้นั่นถ้าเรารู้ทันแล้วกลับมาต่อไปมันจะรู้เร็วขึ้นโลกของความหลงก็จะสั้นลงแต่ถ้าไม่มีสติโลกของความทุกข โลกของความคิดมันก็จะยาวนานเพราะจิตไปจมอยู่กับมันก็มีตัวตนก็เกิดโศกเศร้าเสียใจมีทุกข์แล้วก็สะสมทุกข์เอาไว้ฉะนั้นเราฝึกให้เคยชินในการรู้ทานอารมณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาอาจารย์ได้สอนเรื่องของอวิชชาหน้าตาของอวิชชาแล้วก็การทําลายอาวิชชาไปวันนี้อาจารย์ก็จะมาทวนหลักให้ทุกคนได้เข้าใจหลักของอวิชชาขณะที่ฟัง ให้ปฏิบัติไปด้วยท่านอาจจะจำอาจารย์ได้ไม่หมดแต่ท่านให้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดกับตัวท่านนั่นแหละธรรมะที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรเกินกายและใจของท่านนะนั่งไปร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้สบายๆหูได้ยินเสียงขณะที่หูได้ยินเสียงธรรมะจากอาจารย์ไปเกิดเบือ่อเกิดสุขเกิดปิติเกิดความคิดเกิดหลงเกิดอะไรขึ้นมาให้มีสติรู้ทันในความคิด หูยังฟังอยู่แต่จิตละลึกลงที่กายบ้างละลึกลงที่ใจบ้างอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้ทันนั่งฟังเจ็บขาก็รู้ว่าเจ็บร่างกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งใจปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งหูก็ยังฟังธรรมอยู่ฉะนั้นความเจ็บก็แสดงไตรลักษณ์ว่าเป็นทุกขังบังคับไม่ได้ความทุกข์ใจความไม่ชอบก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันนั่นแหละเขาเรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญารู้สภาวธรรมของกายใจด้วยแล้วก็รู้สภาวธรรมที่ไหลมาที่หูด้วย ฉันฝึกให้เคยชินจิตหนึ่งจะรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วคุณภาพเขาจะยอดเยี่ยมมากคราวนี้เรามาดูว่าอาวิชามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วเหตุของการเกิดของอวิชาคือ,อยังไงแล้วศัตรูของอวิชานี่คือวิชานมันจะเกิดได้อย่างไรนะครับอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ได้พูดแต่ว่าอาวิชาเนี่มันคือความไม่รู้อวิชาในตัวโจกใหญ่เลย อาวิชาเป็นกิเลสตระกูลของอนุสัยกิเลสตระกูลอนิสัยมีเจ็ดตัวที่มันซ่อนฝังตัวอยู่ในภวังคจิตของเราเราทำกรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็สะสมเป็นอาสวะอาสวะก็สะสมเป็นนิสัยเป็นสันดานของเราเมื่อสะสมแล้วทำกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งลงไปที่ภวังคจิตสะสมสะสมกรรมดีหรือกรรมชั่วก็สะสมไปที่ภวังคจิตสะสมเพื่อรอวันส่งผล ดันั้นการส่งผลของกรรมก็จะมีสองชนิดกรรมที่เท่าทําไว้แต่ปางก่อนตั้งแต่ชาติที่แรกชาติหนึ่งชาติที่แรกของเราชาติแรกแรกของเราจนชาติปัจจุบันเนี้ยเราเวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู้กี่ล้านกี่หมื่นแสนชาติกรรมเนี่ยสะสมในพวังกจิตสะสมสะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเวลาให้ผลของกรรมก็ให้ผลในสองทางการให้ผลอันที่หนึ่งถ้ากรรมนั้นพบองสามก็จะพาไปเกิดในสามสิบเอ็ดพบภูมิ นั้นสามสิบเอ็ดพบภูมิที่เราเวียนเกิดเวียนตายเป็นคุกของสังสารวัฏเนี่ยเพราะเราทํากรรมครบองค์สามถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นผมูมอันที่สองถ้ากรรมนั้นไม่ครบองค์สามก็จะไปเกิดหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วตรงที่กรรมครบองค์สามไปเกิดในเขาเรียกว่าปฏิสนธิการคือไปเกิดในพบภูมิต่าง กรรมที่ไม่ครบองค์สามจะไปรับผลที่เรียกว่าประวัติการคือหลังจะเกิดแล้วหนึ่งขณะพอเกิดได้พบละได้ชาติขึ้นแล้วแล้วจิตดวงที่สองเนี่ยก็จะรับผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอนเนกิดนะีนั่นคือกรรมให้ผลละนั้นสถานที่ที่ให้ผลของกรรมรับผลของกรรมก็คืออายตนะทั้งหกนี่เอง ทำไมเราต้องสวยต้องหล่อทำไมเราต้องพิการเป็นโรคมะเร็งทำไมต้องแต่งงานกัะคนนี้เป็นลูกคนนี้ผิวแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้ทำงานแบบนี้นิสัยแบบนี้เราทำของเรามาทั้งนั้นเลยทำไมเราต้องเป็นคนแบบนี้แต่งงานกับคนนี้ก็เราทำมาของเราทั้งนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้น มันถ้ามสะสมสะสมทํากรรมเสร็จแล้วอาสะวะก็สะสมลงผวังผวังก็ประกอบด้วยอนุัยซึ่งประกอบด้วยอวิชาอยู่ในผวังนั่นเองอวิชาก็รับอาหารทุกครั้งทุกครั้งที่เราหลงไปจมกลาลมแล้วก็หลงไปทํากรรมก็สะสมให้อนุัยมีกําลังในอนุัยก็มีอวิชาควบคุมอยู่ฉนันตัวอวิชาเนี่ยคือความไม่รู้ตระกูลของความหลงก็คือโมหะนี่เอง ไม่รู้อะไรบ้างหน้าตาของอวิชชาสังเกตว่าเรามีไหมคือพวกที่หลงไปที่อดีตไปแก้กรรมในอดีตไม่รู้ว่าอดีตมีหลงไปที่อดีตหลงไปที่อนาคตไปจัดการอนาคตทึ่ยังไม่มาหลงไปห่วงอนาคตหรือหลงไปทั้งอดีตและอนาคตอาวิชามันมีแปดตัวตัวที่หนึ่งคือหลงไปที่อดีตสนใจอดีตอันที่สองสนใจอนาคตอันที่สสนใจทั้งอดีตและอนาคตไม่ยอมอยู่กับปัจจุบัน อันที่สามไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นวงจรของจิตเป็นวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดของเราแต่ละชาติแต่ละชาติเป็นวงจรของจิตที่ขึ้นวิถีแต่ละขณะแต่ละขณะมันถ้าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้จิตทีละขณะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้ว่าวงจรของการเกิดของเราแต่ละชาติอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่รู้เลยว่าจิตดวงสุดท้ายต้องพาเราไปเกิดไม่รู้เลยว่าที่ไหลไปที่ จับอารมณ์แต่ละครั้งก็สะสมพบไว้ในใจไม่รู้จะออกจากสังสารวัตได้อย่างไรเอาวิชาก็พาเราขับเคลื่อนเพราะมีกิเลสหลงไปทำกรรมรับวิบากรับวิบากที่อายตนะสะสมไว้เวียนเกิดเวียนตายหรือว่าไปเกิดที่ไหนก็นแล้วแต่ก็มีกิเลสทำกรรมรับวิบากวัตตะสงสารก็หมุนอยู่ด้ดยเอวิชาพาเราไปเกิดในภพใด แต่ละาพบที่ไปเกิดนั้นก็ล้วนแต่มีกิเลสทุกภพแล้วก็ทำกรรมทุกภพก็สะสมวิบากหมุนอยู่ในวัฏฏะสงสารหมุนวนเวียนได้ไม่มที่สิ้นสุดไม่รู้จักปฏิจจสมุทบาทไม่รู้จักทุกไม่รู้เหตุของการเกิดทุกขไม่รู้การดับไปของทุกและเหตุของการเกิดทุกไม่รู้สมุทยัยไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธก็คือนิพพาน แล้วก็ไม่รู้จักขนทางของการปฏิบัติหนทางของการเดินทางเพื่อออกจากทุกออกจากสังสารวัตรมันทำแ8ดอย่างนั้นถ้าเรามีอวิชชาเราก็จะหลงไปที่อดีตหลงไว้ที่อนาคตหลงไปทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุตบาทเมื่อไม่รู้ปฏิจจสวัสดก็หลงเข้าไปที่อารมณ์ตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วหลงไปทําอะไรยินดียินร้ายเพราะเราชอบเราถึงทํา ชอบก็อยากไม่ชอบก็ไม่อยากหรือก็เพลินหลงไปกับมันตัณหาอุปทานก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่รู้ทุก์ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรควิธีในการออกจากทุกเดินมรรคไม่เป็นนี่คือตัวอวิชชาเหล่านี้เหตุของอวิชชาในอวิชชาสูตรท่านก็บอกว่าชัดเจนนะเหตุของอวิชชาก็คืออะไรก็คือไม่คบสัตตบรุษคือไม่เกิดมาในช่วงที่สัตตบรุษหรือคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เกิดมาในช่วงที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่คบกับพระรัตนตรัยไม่คบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนสอนธรรมะพระรัตนตรัยที่สอนธรรมะทําไมเราถึงไม่คบกับสัตบุรุษทําไมไม่เกิดมาในช่วงที่มีสัตบุรุษออกธรรมะสั่งสอนธรรมะเพราะเราไม่เคยทําบุญเก่าไว้ก่อนบุญเก่าไม่มีไม่เคยทําบุญอันเนื่องด้วยปัญญาไม่เคยเกิดเจอศาสนาพุทธไม่เคยเจอพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้า และยอกจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้เกิดแล้วก็ไม่ได้เข้าใกล้สัตว์ปรุตแล้วเนี่ยทาให้เราพลาดซึ่งการฟังธรรมเมื่อไม่ฟังเมื่อไม่ได้คบสัตว์ปรุษไม่เกิดในช่วงที่มีศาสนาก็เลยไม่เคยได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้รู้ว่าธรรมะพระุทธเจ้าในวิเศษอลังการธนาไหนทําให้เราออกจากทุกข์ได้อย่างไรเมื่อไม่ได้ฟังธรรมก็เลยไม่แยบคายในในใจก็คือไม่สามารถโยนิโสพูดง่ายๆก็คือคิดไม่เป็น เพราะไม่รู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็โยนิโสไม่เป็นไม่แยบคายเมื่อไม่แยบคายก็เลยเป็นเหตุให้ไม่มีสติและสัมปชัญญะนั้นสติสัมปชัญญะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะแยบคายไว้ในใจทําไมถึงไม่แยบคายเพราะไม่เคยฟังธรรมไม่รู้เลยถ้าพุทธเจ้าสอนอะไรทําไมถึงไม่เคยฟังธรรมเพราะไม่ได้เคยเจอสัตว์ปรุษไม่คบกับสัตว์ปรุษไม่พบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะบุญเก่าไม่มี ไม่เคยทําบุญเอาไว้อันเนื่องด้วยปัญญาคราวนี้เมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยก็เลยทําให้เราไม่สํารวมอินทรีย์ก็คือไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเวลากระทบแล้วไหลออกไปไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วทําให้ใจกระเทือนโลภโกรธหลงไหลไปที่อารมณ์ไหลไปที่อารมณ์เขาไปจมกับอะไรไปจมกับความโลภความโกรธความหลงเมื่อไหลไปจมอารมณ์แล้วเนี่ยก็ทําให้เกิด ทุจริตสามทุจริตสามก็คือยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นทุจริตคือการทํากรรมชั่วกายกรรมก็คือ,อรายการพูดนะฮะกายกรรมก็คือการผิดศีลข้อที่1คือการฆ่าข้อที่2คือการลักทรัพย์ข้อที่สคือการประพฤติผิดในกรรมนี่คือกายกรรม3เป็นทุจริตนะวจีกรรม4ก็มีพูดปดพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพอเจเอ มโนกร,รมสามก็คือการที่โลภอยากจะได้ของผู้อื่นความพยาบาทคิดร้ายต่อผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิคราวนี้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้อวิชามีกําลังมากขึ้นพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็คือพวกที่เข้าใจผิดแล้วก็เชื่อผิดๆเอาหัวชนฝาเลยไม่ฟังคําสอนของเทพุทธเจ้าพวกเนี้จะไม่เชื่อ เรื่องการทำทานการทำทานนั้นให้ผลไม่เชื่อเรื่องการช่วยเหลือเคื้อกุลซึ่งกันและกันแลมีผลการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลงบูชาคนที่ผิดผิดและไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วนันให้ผลไม่เหมือนกันไม่เชื่อว่าอดีตชาติมีจริงอดีตมีจริงไม่เชื่อเรื่องอนาคตอนาคตไม่จริงไม่เชื่อเรื่องพ่อแม่พ่อมีคุณแม่มีคุณ,มมคณไม่เชื่อไม่กตัญญู แล้วก็ไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เกิดเป็นโอปปาติกะมีจริงก็คือไม่เชื่อว่าในสามสิบเอ็ดพระภูมิเ,เทวดาพรหมเทพสัตว์นรกไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วที่สําคัญที่สุดไม่เชื่อว่ามนุษย์ที่ปฏิบัติแล้วสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์มีจริงนี่คือมิจฉาทิฐิเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดทําให้เกิดทุจริตสามก็ทาการชั่วสามเลยทําให้นิวรนเกิดขึ้นทําไมถึงมีนิวรนเพราะความโลภความโกรธความหลงที่ไหลไปท,ที่อายตนะเนี่ยไปจมเนี่ย ทำให้เกิดทุติยริษมเนี่ยคือโลภโลภะโทสะโมหะก็ทําให้เราผิดตรงนี้เมื่อผิดตรงนี้แล้วจิตก็เลยมีนิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์นั่นคือธรรมะที่ปกป้องป้องกันแล้วก็ไม่ให้จิตของเราสามารถทํากุศลและคุณงามความดีได้นิวรณ์จะควบคุมจิตไม่สามารถรู้ทันอารมณ์ได้เมื่อนิวรณ์ควบคุมด้วยโลภโกรธหลงก็ทําให้เกิด กามาราคะกามาฉันทะคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีการมาราคะเกิดขึ้นมีพยาบาทคือความยินร้ายกูการปองร้ายแต่ผู้อื่นที่นมิทะคือความง่วงเหงาและหานอนอุทัจะกูกุจจะอุทัจะคือฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็ความดังเลสงสัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นเมื่อนิวรควบคุมจิตนั้นเลยทําให้อวิชา คือธรรมะที่ไม่รู้คืออวิชาก็คือตระกูลโมหะอยู่แล้วทําไมมันมีอวิชาเพราะอาหารของอวิชาก็คือนิวรห้านี่เองเมื่อน,นิวรห้ามีกําลังเต็มที่ควบคุมจิตควบคุมเจตสิกก็เลยทําให้อวิชามีกําลังเต็มที่อาหารของอวิชาก็คือนิวรอ,อาหารของนิวรณ์ก็คือทุจ,จดิตสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม อาหารของทุดจดิตสามก็คืออะไรคือการไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปจมกอารมณ์ด้โลภโกรธหลงอาหารที่ทําให้เราไม่สำรวมอินทรีย์ก็คือไม่มีสติและสัมปชัญญะอาหารของการไม่มีสติและสัมปชัญญะก็คืออะไรก็คือการที่ไม่สามารถที่จะโยนิโสหรือไม่สามารถแยกขายได้ทําไมเราถึงไม่สามารถแยกขายเพราะเราไม่เคยฟังธรรม ไม่เคยรู้แลธรรมะคืออะไรทําไมเราถึงไม่เคยฟังธรรมเพราะเราไม่คบกับสัตว์ตาบรุษไม่คบกับผู้รู้ไม่อยู่ในกลุ่มกัรยาณมิตรของผู้ที่ปฏิบัติจะได้ดึงกันพากันได้ปฏิบัติพระภพชาติหนึ่งจะได้ศึกษาธรรมะนั้นยากมากทําไมเราถึงไม่สามารถเกิดมาเจอในยุคที่มีสัตว์ตบรุษผู้รู้ผู้สอนทําไมเรามีเข้าใกล้ถ้าเราไม่สนใจเพราะบุญเก่าไม่มีนี่คือเหตุสําคัญั้นถ้าเรารู้รากเหง้าของอวิชชา เราก็จะหาทางออกจากมันได้นั้นตัวอวิชชาเป็นตัวสําคัญเลยนะทําให้เราไม่สามารถมีจิตผู้รู้แล้วก็จมไปมีตัวตนเพราะความไม่รู้เพราะอาวิชชาเลยทําให้สังขารปรุงแต่งนั้นเพราะความไม่รู้เลยปรุงไปทางบาปหลงไปทางบาปเพราะความไม่รู้หลงไปทําบุญทําแต่บุญทําแต่บุญแล้วก็หลงแต่บุญเพราะหวังจะไปเกิดทําบาปก็ไปเกิดในอาบายทั้งสี่ทำบุญ ก็จะไปเกิดในสุกติภูมิตั้งแต่มนุษย์ทเทว,วดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตนิม,มานารติปารนิม,มิตวัสวตัตตอันนี้ก็ยังอยู่ในกามสุกติกามัทุกติภูมิถ้าหลงไปทางบุญหลงไปทางบาปก็หลงไปทางอเนนชาคือนั่งเพ่งว่างว่งว่องวงว่งๆจะเป็นอรูปประพรมนะจนเป็นอรูปประพรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะความไม่รู้หลงไปทําบุญหลงไปทางบาปหลงไปเพ่ง ก็เวียนกวไหวเวียนเกิดใน31มบภพภูมิเพราะความไม่รู้ไปปรุงแต่งทําให้วิญญาณมารับรู้การปรุงแต่งเมื่อวิญญาณมาจับการปรุงแต่งแล้วก็ได้มาซึ่งนามรูปตรงที่นามรูปเนี่ยก็มาปฏิสนธิในคันมารดาหรือปฏิสนธิในภพสามกำเนิดสี่ภพสามกำเนิดสี่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้น เมื่อวิญญาณได้นามรูปก็มาผุดมีขึ้นมีอายตนะตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะเป็นรูปร่างเป็นหน้าตาเมื่อมีตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็มีผัสสะคือการกระทบเพราะความไม่รู้นะมีการกระทบแล้วไหลไปหาความกระทบเพราะนพอกระทบแต่ละครั้งก็เกิดชอบเกิดไม่ชอบ,ชอบ,ช,อบชอบก็อยากได้ไม่ชอบก็ไม่อยากได้หรือกระทบรบเพลินไปมันก็ทําให้ตัณหาเกิดเมื่อตัณหาสแสวงหาอารมณ์ที่กระทบนั้นอุปทานก็ไปยึด เมื่อบัญญัติแล้วก็ได้ซึ่งว่าพบแล้วเป็นตัวเป็นตนก็หลงไว้ทางกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเมื่อทํากรรมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้สะสมในภวังขจิตรับผลของกรรมนั้นสะสมในภวังขจิตเพื่อจะมีชาติชารามรณะเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏนี่คือเพราะเอาวิชาเพราะความไม่รู้เลยให้เราไหลไปจมกับอารมณ์เอาวิชาจะควบคุมจิตของเราหลงไปกระตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ หลงไปที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดเมื่อหลงไปแล้วก็เกิดตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตเน,ตเ,ปนตเป็นเราเป็นเขาเสร็จแล้วก็ทํากรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมด้วยความไม่รู้ก็สะสมผลของกรรมในพวังคจิตเพื่อไปเวียนเกิดเวียนตายมีชาติชารามรณะในสามเสวีภพภูมิเพราะความไม่รู้ด้วยความโกรธสะสมไปเป็นสัตว์นรกความโลภสะสมไปเป็นเปรต เพราะความหลงสะสมไปเพื่อจะเป็นสัตว์เดรัจฉชานเพราะมีทิฏฐิไม่ยอมฟังใครเพราะความเข้าใจผิดพาไปเกิดเป็นสัตว์เป็นพวกอสุรกายเพราะความไม่รู้รักษาศีลห้าอย่างดีงามเพราะความยึดมั่นถือมั่นก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะความไม่รู้ที่มีฮิริละโอตปะทำบุญทำกุศลก็ไปเกิดในภพที่เป็นสุกติภูมิก็เทวดาเพราะความไม่รู้เพ่งรูปเอาไวเ้เพ่งเพ่งจะไปเกิดในรูปประพรมสิบหก เพราะความไม่รู้เพ่งจนร่างกายหายไปเกิดอารูปปภมสีอวิชาก็ควบคุมให้เราอยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่ก็มีกิเลสไปทํากรรมรับวิปากรับวิบากแล้วก็มีกิเลสไปทํากรรมรับวิปากสะสมเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏคราวนี้ตระกูลของอวิชาก็มีกําลังมากขึ้นทุกครั้งที่เราไหลไปจับอารมณ์แต่คราวนี้เมื่อมีท้าพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมา ก็หาทางออกจากทุกขพระองค์ทรงรู้ทุกขแล้วก็เหตุของการเกิดทุกทุกก็คือขันห้าขันห้าก็คือวิบากไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่ในสามเศวตภพภูมิเมื่อไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่ก็มีกิเลสตัณหาอุปาทานมีอวิชชาควบคุมจิตแล้วก็หลงไปทางกรรมทางกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมหรือหลงไปกรรมทำกรรมทางปุญญาหลงไปทางบุญหลงไปทางบาปหลงไปทางการเพ่ง ก็สะสมไปในเวียนเกิดเวียนตายนี่คือทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือตัวสมุท,ทยัยก็คือตัวปฏิจจสมุทบาทนี่เองเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้พอยุคข้าพทธเจ้ามาอุบัติขึ้นก็ทรงหาทางออกเรียนรู้ทุกข์จังแจมแจ้งแล้วก็ไปเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วพระองค์ก็ทรงเห็นทางสายกลางก็คือมรรควิธีนี่นะมีศีลสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อจะ ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกออกจากทุกทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งสมุเฉทประหารทุกเกิดตอนไหนนะตรงที่กระทบนี่เองตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบขึ้นมาแล้วมันกระเทือนข,นขึ้นมาทางใจเห็นแล้วโกรธได้ยินแล้วโลภหลงกระทบเกิดขึ้นแล้วตัณหาอุปทานเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นเพราะความไม่รู้พอพระอ,องค์อุบัติขึ้นมาพระอ,องค์ก็ทรงเห็นว่าอาววิชา เกิดได้กเพราะมีอาหารของมันวิชาเกิดได้ก็มีอาหารของวิชาเหมือนกันเพราะองค์ทรงเห็นว่าวิชาก็คือเราทําบุญเอาไว้อันเนื่องด้วยปัญญาเมื่อทําบุญอันเนื่องด้วยปัญญาแล้วก็มาเกิดในยุคที่มีสัตตบุรุษก็คือพระพุทธาเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานสอนถึงวิปาาัสนาญาณฉนั้นคบกับสัตตบุรุษเมื่อเราคบกับสัตตบุรุษคบปับกัลายาณมิตรคบ,บประคุปปิพฤติปฏิบัติธรรม มันก็จะดึงกันพากันเข้ามาเรียนรู้ธรรมเมื่อคบกับสัตบ์แร่บรุษแล้วเป็นเหตุให้เราได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมได้เรียนรู้อะไรที่ไม่เคยรู้ก็รู้เราคิดว่าเรารวยเราเก่งเราดีแล้วที่ไหนได้พอเราตายไปแล้วเนี่ยเราคืนให้กับโลกนี้หมดเลยเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่เราไม่เคยฝึกจิตให้มีคุณภาพที่เหมาะสมที่จะทําให้เราออกจากสังสารวัฏเพราะเราเวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู้กี่ชาติพระพุทธองค์ทรงบอกว่า น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อยกว่าน้ำตาและเลือดที่เราถูกบั่นคอมาตั้งแต่ชาติใดชาติใดเขาวเวปูระยิ่งใหญ่ขนาดไหนกระดูกที่เราตายตั้งแต่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แตกเอามากองกองกันรวมแล้วยิ่งใหญ่กว่ายอดเขาวเวปูระที่ใหญ่ในพวกยอดเขาห้าเขาในเมืองราชเชครึกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะความไม่รู้ไม่เคยคบสัตว์ตะบุตและไม่เคยฟังธรรม เมื่อไม่เคยฟังธรรมแล้วก็ไม่รู้จักแยบคายหรือโยนิโสมานสิการคือคิดไม่เป็นเดินปัญญาไม่เป็นทำไมโยนิโสไม่เป็นเพราะไม่มีสตินะคราวนี้เราครบกับสัตว์ต่บุรุษแล้วเนี่ยเราโยนิโสเป็นเมื่อโยนิโสเป็นแล้วรู้สึกว่าปฏิบัติอย่างไงภาวนาอย่างไรพอโยนิโสเป็นปุ๊บเนี่ยก็ทําให้เรามีสติและสัมปชัญญะรู้จักคิดรู้จักมีความยับยัง้งชั่งใจเมื่อมีสติและสัมปชัญญะ ก็เราทำให้เราสํารวมอินทรีย์สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจพอสติมีแล้วก็ไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ไม่ไหลไปจมกับโลภโกรธหลงมันสํารวมอินทรีย์โลภโกรธหลงที่อยู่ทั้งใจก็ไม่ควบคุมเราได้เมื่อโลภโกรธหลงไม่สามารถควบคุมเราได้เราสํารวมอินทรีย์ได้ก็ทําให้เกิดกายะเกิดให้เกิดสุดจริตสสุดจริตสก็คือ,อรายกายะสุดจริต วจีสุจริตมนโนสุจริตก็คือไม่ผิดศีลข้อหนึ่งสองสามไม่พูดปดพูดจาพูดส่อเสียดพูดโพเจอร์ไม่โลภไม่พยาบาทแล้วก็มีมิจฉามีมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็ทําให้สุจริตสามนั้นเกิดขึ้นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็เป็นสุจริตขึ้นมาเมื่อสุจริตสามเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เราสามารถฝึกเข้าถึงสติปัฏฐานสี่ มันมอฝึกสติปฐานสี่เป็นหนทางของกุศลที่ดีแล้วฝึกกิจให้มีสติอยู่ที่ฐานเข้าทางสายกลางเมื่อสติปฐานสี่แล้วดีแล้วเป็นเหตุให้โพชฌชงจเจ็ดเจริญโพชฌชงเจ็ดเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นธรรมอันวิเศษตั้งแต่สติปฐานสี่ฝึกแก่กล้าขึ้นมาเมื่อสติอยู่ที่ฐานตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วตามรู้ตามดูสติปฐานสี่มีฐานแล้วต่อไปธรรมวิจยะกระทบแล้วกระเทือน โยนิโสเห็นไตรักณกระทบกระเทือนโยนิโสเห็นไตรักษณ์นี่ก็คือธรรมวิจยะเมื่อธรรมวิจยะรู้ว่าเทวนาอย่างไรแล้วก็อาศัยวิริยะเป็นวิริยะสัมโพธชงเมื่อวิริยะต่อเนื่องเต็มที่แล้วต่อไปจิตไม่จมกมับอมจิตเห็นไตรักษ่อบ่อยเลยทำให้เป็นปิติสัมโพธชงเกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วหลังจากปิติสัมโพธชงเบาบางลงก็ทำให้ปัสสัติเลยความสุขความสงบใจเกิดขึ้น เมื่อปสัตธิสัมโพชฌงเกิดขึ้นแล้วจิตได้เข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงโดยการตามรู้ตามดูด้วยความเพียรอย่างแก่กล้าเลยทําให้จิตเข้าถึงอุเบขาสัมโพชฌงเมื่อจิตเข้าสู่อุเบขาสัมโพชฌงนั้นจิตก็เลยเป็นกลางกับรูปแระนามทั้งหลายสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเครานี้ก็เจ็ดวันเจ็ดเตือนเจ็ดปีตรงนี้ก็ทําให้วิชาเกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นทําให้อาวิชาสํารอกกิเลสทั้งหลาย เมื่ออวิชาสำรอกกิเลสทั้งหลายแล้วต่อไปวิมุตติถึงเกิดขึ้นนี่คือหนทางของวิชาถ้ามีวิชาแล้วจิตจะมีสติปฐานสี่ก็คือมีฐานที่ตั้งของจิตตามรู้ตามดูเมื่อไหร่ที่กระทบจิตจะเป็นคนรู้แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วมันกระเถือนเห็นวิถีจิตแล้วจิตจะรู้วงของปฏิจจสมุปบาทแล้วจะทำลายวงปฏิจจสมุปบาทด้วยการอยู่ด้วยสติปฐานสี จนจิตตั้งมั่นเราถึงฐานรู้ทันการกระทบจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่จมกับอารมณ์เห็นกระทบและกระเทือนเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทแล้วเห็นอารมณ์ที่กระเทือนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเห็นวงของกติจจสมุปบาทขาดต่อหน้าต่อตาเนั่นก็คือวิชาถ้าไม่วิชาวิชาก็จะต้องมีสติปัฏฐานสี่ขึ้นมาตัวหลักของวิชาคือสามารถแยกรูปแยกนามได้ ตัวที่สองของวิชาคือสามารถเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามตัวที่สามของวิชาคือสามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้คือโยนิโสมนสิการนี่เองงั้นถ้าเราโยนิโสวงของทุกข์ก็ขาดทีละขณะทีละขณะเพราะอะไรเพราะเราครบกับสัตว์บุรุษคบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คบก,บกับการยาณมิตรที่เป็นสัปายะเมื่อคบกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนะี่ยเราก็ได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องอันไหนไม่รู้ก็ได้รู้ขึ้นมา เมื่อรู้ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะโยนิโสมณสิการจิตแยบขายได้เมือ่อแยบขายได้ปุ๊บก็ทําให้สติแล้วก็สัมปัชญะเกิดเมื่อสติและสัมปัชญะเกิดก็เป็นอาหารต่อสติและสัมปัญญะก็เป็นอาหารต่อให้เรารู้สึกสํารวมอินทรีย์ไม่ไหลไปจมที่อายตนะเมื่อสํารวมอินทรีย์แล้วก็เป็นอาหารต่อให้สุดจริตสามเกิดขึ้นไม่หลงไปที่โลภโกรธหลงเมื่อสุดจริตสามเกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นอาหารต่อให้สติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นเมื่อสติปัฏฐานสี่เต็มที่แล้วบริบูรณ์แล้วก็เลยเป็นอาหารให้โพชฌชงเจตเมื่อโพชฌชงเจตบริบูรณ์ก็เลยเป็นอาหารให้วิชาเมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้ววิชาก็เลยทําลายอาวิชาอาวิชาก็เลยสํารอกกิเลสออกมาวิมุติเลยเกิดขึ้นนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลจะพ้นทุกข์ได้ก็มีเหตุข,ของการปฏิบัติเพื่อให้สู่การพ้นทุกข์ พอมีวิชาแล้วเนี่ยเราเลยถึงรู้ว่าอะไรเล่าเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเลยรู้ว่าเพราะการชาติเนี่ยคือการเกิดนี่เองทุกครั้งที่เกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์นะการเกิดทําให้แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเลยรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้มีการเกิดเกิดขึ้นก็คือเมื่อไหร่ที่ทํากรรมเมื่อไหร่ที่ทํากรรมเนี่ยมีบพจะทํากรรมเนี่ยก็ต้องมีการเกิดเกิดขึ้น อะไรเป็นเหตุให้เราต้องทำกรรมเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเมือ่อประยธดแล้วก็ต้องเราทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรเป็นเหตุให้อุปาทานหรือการยึดเกิดขึ้นก็คือตัณหาวิชาก็จะรู้เพราะตัณหานิง่งแสวงหาอุปาทานยึดหลงไปทำกรรมแล้วอะไรเล่าเป็นเหตุให้ตัณหเกิดก็คือกระทบแล้วเกิดความยินดีแล้วความยินร้ายเวลาชอบก็อยากได้ไม่ชอบไม่อยากได้หลงไปก็เพลินแล้วก็เป็นกรรมมัดตัณหา อะไรเป็นเหตุให้ตัณหาก็คือเวทนาคือความยินดีและยิน้ายก็เลยเห็นต่อว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดเวทนาก็เพราะว่าผัสสะและการกระทบนี่เองทุกครั้งที่กระทบทําให้เกิดยินดียินร้ายแลยทําให้ตัณหาเกิดแล้ววิชาก็เลยทําให้เห็นต่อว่าอะไรเป็นเหตุให้มีการกระทบก็เพราะว่ามีอายตนะนี่เองตาหูจมูกลิ้นกายใจหน้าที่ของเขาต้องกระทบแล้วก็วิชาก็รู้ต่ออะไรเป็นเห,นเหตุให้เกิดก,การกระทบเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีอายตนะ แล้วอะไรเป็นเหตุที่มีอายตนะทำไมเราถึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเกิดได้พบภูมติต่างๆก็เพราะว่าเรามีรูปนามมีนามรูปนามรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตของเราที่เคยทํากรรมเอาไว้แต่กลางปางก่อนแล้วนามรูปมีเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่ามีวิญญาณวิญญาณเข้าไปจับในอารมณ์ใดก็ได้มาซึ่งอารมณ์ของนามรูปแล้ววิญญาณละ่ะ เป็นอะไรเป็นเหตุให้วิญญาณเกิดขึ้นวิชาก็ไปเห็นว่าเพราะสังขารปรุงแตง่งเมื่อสังขารปรุงแตง่งวิญญาณหรือจิตเนี่ยไป็นรับเอาเมื่อไปรับรับปุ๊บเนี่ยก็ได้มาซึ่งนามรูปอะไรเป็นเหตุให้เวทนาอะไรเป็นเหตุให้สังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นวิชาก็เลยเห็นต่อว่าเพราะอาวิชานี่เองเพราะเอาวิชาคือความไม่รู้นี่เองถึงหลงไปอยู่ในอดีตหลงไปในอนาคตถึงหลงไปที่บุญหลงไปที่บาปหลงไปที่การเพ่ง เพราะฉันการที่หลงไปแล้วทําให้เราต้องไปเกิดจะเกิดได้พบดีเลิศขนาดไหนพบแย่ขนาดไหนก็คือเอาวิชามันสิ่งที่ทําให้เราต้องไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏหลงไปที่ความดีก็ได้พบของความดีวตัตตะสงสารก็เคลื่อนไปอีกครั้งหนึง่งหลงไปที่ความชั่วหลงไปที่การเพ่งวตัตตะสงสารก็เคลื่อนไปเกิดได้พบดีก็ต้องตายในพบดีแล้วก็ไปเกิดได้พบชั่วไปเกิดในพบชั่ว,ก,นนวก็เวียนอยู่ในพบนั้นอีกนานแสนนาน กว่าจะเป็นมนุษย์กว่าจะขึ้นมาได้ก็นานก็วนอยู่ในคุกของสังสารวัตรนั้นเพราะอาวิชานี่เองรู้ว่าไม่รู้เพราะความไม่รู้เนี่ยหลงไปที่สังขารปรุงแต่งเมื่อสังขารปรุงแต่งทําให้วิญญาณไปรับรู้เมื่อวิญญาณไปรับรู้สังขารเนก็ได้มาซึ่งนามรูปเมื่อได้านามรูปมาแล้วเป็นปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยได้มานามรูปก็คือกรรมมัชรูปจิตตชรูปกรรมก็คือความคิดในจิตต,ตรงสุดท้ายจิตตชรูปก็มา ด้าคราวนี้หาทะยะก็หูหัวใจและก็ความเป็นเพศก็มาพร้อมกับจิตที่ปฏิสนธิพอมเตสปฏิสนธิแล้วก็ย่างลงในคันมารดาหรือไปกดเกิดเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเมื่อไปเกิดที่ไหนแล้วก็อาญตนะก็สร้างมาบิดตับไตไส้พุงหัวใจพุ่งขึ้นมาเสร็จแล้วก็ผัสสะคือกระทบเห็นได้ยินได้กลิน่นรับรสสัมผัสระนึกคิดเมื่อกระทบแล้วเกิดความยินดียินร้ายและเวทนาตาม เมื่อยินดียินร้านแล้วเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดขึ้นเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วท้ายอุปทานเข้าไปยึดเมื่อยึดแล้วก็หลงไปทํากรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทํากรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็สะสมผลของกรรมเพื่อไปมีชาติรัชาลามรณะแล้วก็เวียนต่อทุกครั้งที่เกิดก็มีโศกเศร้าล่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจทุกครั้งที่เกิดต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทุกคนเพราะอาวิชาพาเราเวียนวนแต่พอไม่วิชารู้จักวงของมันแล้วก็รู้ทันตรงกระทบในยอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติเป็นสติปัฏฐานสวิธีการปฏิบัติการบ้านก็คือข้อที่หนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมทำกรรมาฐานขึ้นมากองหนึง่ง อยู่สบายสบายรู้สึกสบายสบายที่กรรมาฐานแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยนะข้อที่หนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่ไปหารธรรมข้อที่สองมีสติแล้วก็ตามรู้กายรู้ใจรู้สึกตัวไปเวลากระทบนะกระทบแล้วจิตไหลไปหามันให้รู้ทันแล้วกลับมาทิฏฐานเพ่งไว้รู้ทันกลับมาทิฏฐานจนสติมันดีขึ้นเมื่อสติมันดีขึ้นแล้วก็สังเกตต่ตอไปก็คือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติจนเก่งกล้าแล้วจิตไม่ไหลไม่หลง ไม่เพลงแล้วไปบังคาบไว้จิตเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นผลจากการฝึกสติจนแก่กา้านะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะสังเกตว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงจิตมันจะเบาจะอ่อนจะนุ่มควรไวเหมาะกับการงานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไปจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์ทุกอย่างมันเลยแยกกันรูปนามเลยแยกกันตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกกันขันก็แยกกัน มันแยกตรงที่เรารู้น İ ี่แหละเมื่อตั้งมั่นเรารู้เนะี่ยมันแยกแล้วเดินเรารู้ว่าเดินเห็นกายเดินจิตเป็นคนรู้ในี่แยกแล้วคิดรู้ว่าคิดโกรธรู้ว่าโกรธเสียใจรู้ว่าเสียใจรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเราจะเห็นเลยน,น,นะกระทบแล้วกระเทือนพอเวลาได้ยินเสียงแล้วโกรธกินอาหารอร่อยแล้วชอบชอบแล้วอยากได้จะเห็นเป็นช่วงช่วงของมันเมื่อเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนาม สร็จแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะเห็นสิ่งที่กระเทือนทางใจนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสร็จแล้วก็หมั่นทวนเอารักษาศีลของเราไว้นี่ก็คือวิชาที่ทําให้จิตของเราสามารถออกจากกองทุกได้เพราะฉะนั้นเรารู้จักวิชารู้จกักเอาวิชาเรามีงานต้องทําคือมีสติอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐานสี่ก่อนตามรู้ตามดูจนสติปัฏฐานสี่แก่กล้าเมื่อสติปัฏฐานสี่แก่กล้าแล้วก็เอา จิตนั้นมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐานสี่ตรงที่จิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ีเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเอาสติปัฏฐานสี่เป็นฐานรองรับในการรู้ทันกายใจรู้ทันอายตนะมันเลยแยกรูปแยกนามและเห็นการทํางานของวิถีจิตกระทบและใจกระเทือนโยนิโสก็เห็นไตลักษ์นี่ก็คือวิชาคืองานต้องฝึกมันอยู่กับปัจจุบันเนืองๆแล้วก็ตามรู้ตามดูนี่คือสภาวะ แล้วก็ธรรมะที่จะให้ในวันนี้เพื่อเป็นธรรมะบรรยายเพื่อจะให้ทุกท่านได้เข้าถึงธรรมได้เรียนรู้ธรรมแล้วก็จะได้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกข์แล้วก็ปฏิบัติธรรมให้สมควรกระทำ